รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสน.ทุกคนมาพบกับครูพานิสาเชื้อเมืองพานครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วนสำนักงานกศน.จังหวัดพะเยาซึ่งครูจะมาจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบทที่2ดนตรีไทยเรื่องที่4ประวัติคุณค่าภูมิปัญญาของดนตรีไทยก่อนอื่นเรามาดูขอบข่ายเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างโดยเราจะเรียนรู้เนื้อหาดังนี้ค่ะ 1. ประโยชน์ของดนตรีไทย 2. คุณค่าในดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยซึ่งแบ่งออกเป็น 2.1 วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง 2.2 วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ 2.3วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 2.4 วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เมื่อจบแล้วก็มีความคาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถอภิบายประวัติคุณค่าตลอดจนมีความรักความหวงแหนร่วมสืบสานกระบวนการถ่ายทอดของภูมิปัญญาทางด้านเพลงและดนตรีไทยได้นะคะนักศึกษาคะนักศึกษาคงได้เรียนรู้ถึงการเล่นเครื่องดนตรีไทยคุณค่าความงามความไพเราะของเครื่องดนตรีไทยกันมาแล้วจะเห็นได้ว่าดนตรีไทยเป็นศิลปะชั้นสูงแขนงหนึ่งซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาตลอดประวัติศาสตร์และถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากดนตรีไทยไม่มีการบันทึกเป็นตัวโน้ตการเรียนดนตรีไทยจึงต้องการเรียนรู้ด้วยการจำเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าดนตรีไทยจะไม่ใช้ตัวโน้ตสำหรับบรรเลงแต่ดนตรีไทยก็มีโน้ตเหมือนดนตรีสากลทั่วไปเพียงแต่ดนตรีไทยมีแต่คีย์เมเจอร์เท่านั้นคือคีย์ AM หรือคีย์ A minor นะคะซึ่งเป็นบันไดเสียง minor ที่เริ่มด้วยตัวโน้ตตัว A เพราะดนตรีไทยไม่มีชาร์ปหรือแฟตชาร์ปคือระดับเสียงที่สูงขึ้นจากปกติแฟตคือเสียงระดับที่ต่ำลงจากปกติค่ะนักศึกษาคะในชั่วโมงเรียนนี้เรามาเรียนรู้ถึงประโยชน์ของดนตรีไทยกันนะคะประโยชน์ของดนตรีไทยเป็นเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความต้องการในการประเทืองอารมณ์ทำให้มนุษย์อยู่อย่างมีอารมณ์ความรู้สึกมีเครื่องมือประเทืองจิตใจมีความละเอียดอ่อนและเกิดความสุขความสนุกสนานทำให้โลกมีความสดใสและมีสีสันทำให้คนฟังรู้สึกผ่อนคลายจิตใจเบิกบานช่วยพัฒนาระบบสมองและช่วยให้มนุษย์ได้คิดและมีความรับผิดชอบนอกจากนี้นักศึกษาลองสังเกตกันบ้างหรือเปล่าคะว่าปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาหรือแม้แต่วงการแพทย์ก็ได้นำดนตรีมาใช้ในการช่วยบำบัดรักษาโรคอย่างเช่นโรคเครียดโรคซึมเศร้ากันนะคะจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการเล่นดนตรีไทยไม่ใช่เพียงแต่จะเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยของเราเท่านั้นดนตรีไทยยังเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความคิดและเริ่มสร้างสรรค์ช่วยด้านประเทืองอารมณ์และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรักษาโรคทางสภาวะอารมณ์ได้อีกทางหนึ่งนับว่ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะถึงตอนนี้ครูเชื่อว่านักศึกษาหลายๆคนคงนึกถึงประโยชน์ของดนตรีไทยที่ครูอาจจะยังกล่าวไม่หมดใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนักศึกษาถ้าคิดได้แล้วนักศึกษาลองเขียนบันทึกไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างนอกจากสิ่งที่ครูได้กล่าวมาค่ะอย่าเพิ่งเบื่อหรือหนีไปไหนนะคะยังมีเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันต่อนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าในดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเริ่มจากวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคกลางดนตรีพื้นบ้านภาคกลางส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทตีและเป่าเรียกรวมกันเป็นเครื่องตีเป่าซึ่งถือเป็นเครื่องประโคมดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดและพัฒนาจนกลายเป็นวงปี่พาทย์ในปัจจุบันแต่เดิมวงปี่พาทย์นั้นใช้ปี่และกองเป็นหลักต่อมาใช้ระนาดและคล้องวงและเพิ่มเครื่องดนตรีให้มีจำนวนมากเพื่อให้เสียงดังขึ้นการบรรเลงวงปี่พาทย์
ไม่นิยมบรรเลงเพื่อประกอบการละเล่นต่างๆแต่นิยมบรรเลงในพิธีกรรมการแสดงและการประกวดประชันเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมเพลงบรรเลงของวงปี่พาทย์ประกอบด้วยเพลงโหมโรงเพลงหน้าพาทย์เพลงเรื่องเพลงหางเครื่องและเพลงภาษาเพลงบรรเลงทั้ง5ประเภทเป็นการบรรเลงที่เป็นแบบแผนไม่ว่าจะบรรเลงเดี่ยวหรือหมู่ล้วนแต่ใช้แบบแผนนี้ทั้งสิ้นเพื่อเป็นการอวดฝีมือของนักดนตรีนั่นเองดนตรีพื้นบ้านภาคกลางถือเป็นการถ่ายเทระหว่างวัฒนธรรมราษฎร์กับวัฒนธรรมหลวงซึ่งเป็นการผสมผสานจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของวงดนตรีพื้นบ้านภาคกลางที่ต่างจากภาคอื่นๆนักศึกษาคะเราลองมาชมคลิปกันก่อนนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้สังเกตและซึมซับความไพเราะของเสียงดนตรีไทยและจินตนาการไปถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของดนตรีไทยซึ่งแน่นอนว่านักศึกษาจะสามารถรับรู้ได้ไม่ยากเลยไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะThank you.
เป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วรู้สึกเพลิดเพลินและรับรู้ได้ถึงความเป็นไทยแบบพื้นบ้านภาคกลางกันบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมหาโอกาสเข้าไปเรียนรู้และฟังดนตรีพื้นบ้านไทยเรากันเยอะๆนะคะขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ผู้ผลิตสื่อวีดิทัศน์หรือคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นะคะจาก YouTube และวงปี่พาทย์เครื่องคู่ต่อไปเรามาเรียนรู้วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือกันบ้างนะคะเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือยุคแรกส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีแต่เดิมเรียกว่าท่อนไม้กลวงต่อมาจึงมีการนำหนังมาหุ้มจนกลายเป็นกลองและได้พัฒนาเป็นเครื่องดีดและสีซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์ธนูเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ล่าสัตว์โดยการดีดสายหนังให้ลูกดอกปักลงไปในสิ่งต่างๆตามที่ต้องการมนุษย์จึงเกิดการเรียนแบบเสียงของการดีดสายหนังจนเกิดเป็นเครื่องดนตรีเช่นพินเพี้ยสล้อซึงซอชนิดต่างๆเป็นต้นจากนั้นมนุษย์ได้ประดิษฐ์เครื่องเป่าขึ้นเช่นขลุ่ยและปี่ซึ่งเกิดจากการฟังเสียงของกระแสลมที่พัดผ่านปากป่องคูหาถ้ำหรือเสียงลมกระทบผิวไผ่ต้นไม้ต่างๆเป็นต้นดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือเป็นดนตรีที่ชาวบ้านสร้างสรรค์ขึ้นด้วยการร้องหรือบรรเลงโดยชาวบ้านและชาวบ้านด้วยกันก็เป็นผู้ฟังดนตรีพื้นบ้านจะมีลักษณะดังนี้นะคะเป็นดนตรีของชาวบ้านซึ่งส่วนมากเกิดขึ้นและพัฒนาในสังคมเกษตรกรรมมีลักษณะที่ไม่มีระบบกฎเกณฑ์ชัดเจนตายตัวใช้วิธีถ่ายทอดด้วยปากและการจดจำเป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแต่ละท้องถิ่นจะมีดนตรีที่มีสำเนียงทำนองและจังหวะลีลาของตนเองดนตรีพื้นบ้านส่วนใหญ่มีทำนองที่ประดิษฐ์ดัดแปลงมาจากทำนองเสียงของธรรมชาติลักษณะการบรรเลงชาวบ้านล้านนาในอดีตมักนิยมใช้เวลาว่างในตอนกลางคืนให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะผู้หญิงสาวภารกิจที่เป็นประโยชน์มักจะได้แก่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเตรียมไปเพาะปลูกในวันรุ่งขึ้นบางทีก็เลือกพืชผลทางการเกษตรที่ผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายจึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางและการดึงดูดความสนใจของหนุ่มๆและกลายเป็นศูนย์รวมคล้ายกับจุดนัดพบของผู้ชายที่มาเที่ยวหาหญิงสาวทั้งหลายและดนตรีคู่กายชายหนุ่มย่อมนำมาใช้ตามความถนัดสันนิษฐานว่าคงมีการนัดหมายเพื่อให้มาบรรเลงแนวเดียวกันจึงเป็นการพัฒนาขั้นแรกของการผสมวงดนตรีกลุ่มผู้ชายที่มาเที่ยวหญิงสาวตามลานบ้านประกอบด้วยเครื่องดนตรีเปี้ยสล้อซึงขลุ่ยปี่กลองพื้นบ้านหรือกลองโป่งโป้งนะคะจึงกลายเป็นดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือโดยปริยายนิยมเรียกตามชนิดของเครื่องดนตรีที่นำมาผสมเป็นวงเรียกว่าวงสล้อซอซึงค่ะลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านวงดนตรีพื้นเมืองและนักดนตรีพื้นเมืองแต่ละท้องถิ่นนั้นนิยมบรรเลงกันตามท้องถิ่นและยึดเป็นอาชีพรองยังคงเล่นดนตรีแบบดั้งเดิมทำนองเพลงระเบียบวินัยและวิธีการเล่นจึงไม่ตรงตามหลักสากลจุดบกพร่องเหล่านี้นี่เองถือเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่น่าศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูและมีวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนักศึกษาคงจะจินตนาการได้ถึงวงสล้อซอซึงซึ่งเป็นการละเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือกันบ้างหากยังนึกไม่ออกลองชมคลิปนี้กันดูนะคะนักศึกษาจะได้รับรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือซึ่งจะมีกลิ่นอายความเป็นพื้นเมืองแบบล้านนาทางภาคเหนือเราไปชมคลิปกันค่ะการที่นานจะขอแต่งงานกับน้องแรงนี้
ดบาทเจ้าจากเล่ากำจาถึงเวลาละเข้ามาเตะจำจะยกมือไว้หาครูบาอาจารย์ว่าท่านผอ.นี่ก็มาเปลี่ยนเก้าสายผู้เฒ่าที่ได้มาถ่ายทำอุ๊ยนักศึกษาคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานเพลิดเพลินจนแอบลุกขึ้นมาฟ้อนเหมือนครูหรือเปล่าคะนักศึกษาคะดนตรีพื้นบ้านนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของดนตรีแต่ละพื้นที่แล้วดนตรียังช่วยจันลงใจไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสนุกสนานรื่นเริงหรืองานอวมงคลเศร้าเสียใจก็ล้วนแล้วแต่ใช้ดนตรีในการบรรเลงขับกล่อมเพื่อจันลงจิตใจทั้งสิ้นค่ะค่ะนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคกลางและภาคเหนือกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันนะคะวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะ 1. ดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมหมอลำเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในภาคอีสานมีการขับร้องและเป่าแคนประกอบมีพิณเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมรองลงมาจนกระทั่งปัจจุบันนิยมเล่นโปงลางกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 2. ดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมกันตรึมเป็นดนตรีขับร้องที่เรียกว่าจะเรียงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของชาวสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษ 3. ดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมโคราชเพลงโคราชเป็นการแสดงเช่นเดียวกับลิเกของภาคกลางซึ่งเป็นการขับร้องโต้ตอบกันระหว่างหมอเพลงชายและหมอเพลงหญิงนอกจากนี้ถ้าพิจารณาถึงประเภทของเพลงพื้นบ้านอีสานโดยยึดหลักเวลาและโอกาสในการขับร้องเป็นหลักสามารถแบ่งออกเป็นได้2กลุ่มนะคะคือ1ประเภทกลุ่มเพลงพิธีกรรมเป็นการเทศมหาชาติการแหล่ต่างๆการลำผีฟ้าเพื่อรักษาคนป่วยการสวดสรพัญญะและการสู่ขวัญในโอกาสต่างๆ 2. เป็นกลุ่มเพลงร้องเพื่อความสนุกสนานเป็นการร้องหมอลำซึ่งแบ่งได้5ชนิดคือหมอลำพื้นหมอลำกลอนหมอลำหมู่หมอลำเพลินหมอลำผีฟ้าและมีกันตรึมจะเรียงและเพลงโคราชปัจจุบันมีการแสดงชุดใหม่ที่สถาบันต่างๆทางภาคอีสานแต่ละกลุ่มได้ประดิษฐ์การฟ้อนรำขึ้นมาใหม่ทำให้มีผู้แบ่งศิลปะการฟ้อนทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ที่ปรากฏอยู่ภาคอีสานออกเป็น8กลุ่มใหญ่ๆซึ่งแต่ละกลุ่มจะออกมาในรูปแบบของการแสดงพื้นเมืองได้แก่ 1. การฟ้อนเรียนกริยาอาการของสัตว์เช่นแมงตับเต่าและกบกินเดือนเป็นต้น2. การฟ้อนชุดโบราณคดีเช่นระบำบ้านเชียงรำสีโคตรบุญระบำพนมรุ้งและระบำจำปาสี 3. การฟ้อนประกอบทำนองลำนำเช่นฟ้อนคอนสวรรค์รำตังหวายเสิงสารวันและเสิงมหาชัย 4. การฟ้อนชุดชุมนุมเผ่าต่างๆของภูไทย3เผ่าคือเผ่าไทยภูพานรวมเผ่าไทยบุรีรัมย์และเผ่าไทยโคราช 5. การฟ้อนเนื่องมาจากวรรณกรรมเช่นมโนราเล่นน้ำ 6. การฟ้อนเส้นสวงบูชาเช่นฟ้อนภูไทยแสกต้นสากโซ่ทั้งบั้งเสื้องผีหมอฟ้อนผีฟ้าฟ้อนไทยดำเรือมปัญโจฟ้อนแถบลานรำใบสีเสิงบ้างไฟเสิงหนังเด้งรำดึงคกดึงสากและเสิงเชียงข้องเป็นต้น 7. การฟ้อนศิลปาชีพเช่นรำตำหูผิวขิกฟ้อนทอเสือบ้านแพงเรือมกอเตียนเสิงสาวย้อตำศาสตร์รำปั้นหม้อรำเขียนฝายเสิงสาวไหมรำแพรวาเสิงข้าวปุ้นรำบ้านประโคกเสื้องปลาจ่อมเสื้องแย่ไข่มดแดงและเรือมสีภัยทัศมันเป็นต้น 8. การฟ้อนเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงเช่นเสื้องแคนฟ้อนชุดเล่นสาวเป่าแคนรำโปงลางฟ้อนกองตุ้ม
เซิงกระโปเซิงทำนาเซิงสวิงเซิงกระหยังรำกวยมือรำกลองยาวอีสานระบำโคราชประยุกต์เป็นต้นนักศึกษาคะอยากเห็นการเล่นดนตรีของภาคอีสานกันหรือยังคะว่ามีลักษณะอย่างไรและมีคุณค่ามากแค่ไหนพร้อมแล้วเราลองไปชมคลิปกันดูนะคะว่าจะสุขสนานแค่ไหนอยากลุกมาเซิงก็เชิญนะคะเต็มที่เลยค่ะไปกันเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักศึกษาเหนื่อยกันไหมคะเซิงโปงลางเซิงโปงลางเป็นการละเล่นดนตรีพื้นบ้านบางส่วนที่เรานำมาให้นักศึกษาได้ดูกันสนุกสนานใช่ไหมคะนี่คือคุณค่าวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานที่อยู่คู่กับคนอีสานและคนไทยมาช้านานค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคใต้กันบ้างนะคะดูว่าจะสนุกสนานหรือมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างไรบ้างวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เป็นวัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจอำนาจเร้นรับเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่การเล่นมะตือรีในหมู่ชาวไทยมุสลิมและการเล่นตักครึมในหมู่ชาวไทยพุทธเป็นต้นการเล่นมะตือรีคือการบรรเลงเพลงดนตรีประกอบการเข้าทรงเพื่อให้คนทรงกับหมอได้สื่อสารกับเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณเพื่อสอบถามถึงวิธีการที่จะรักษาผู้ป่วยให้หายจากการเจ็บป่วยนิยมแสดงเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เชื่อว่ามีมูลเหตุมาจากการถูกคุณไสยเวทมนต์คาถาการฝังรูปฝังรอยเลขยันถูกเข็มถูกหนังอาคมเข้าท้องโดยอาศัยโต๊ะตือรีเป็นผู้ติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณนำมาบอกกล่าวกับโต๊ะมีโนะและแนะแนวทางให้ทราบถึงกรรมวิธีเพื่อรักษาคนไข้หรือถอดถอนอาถรรพ์อย่างไรนั่นเองค่ะตะคึมเป็นพิธีกรรมความเชื่อที่เกิดจากความกลัวเช่นความเจ็บป่วยรักษาไม่หายและหาสาเหตุไม่ได้และเชื่อว่าถูกผีโดยเฉพาะผีปู่ย่าตายายหรือครูหมอตายายซึ่งเป็นที่นับถือกันอยู่ทั่วไปต่อมาเมื่อศาสนาพราหมณ์แพร่เข้ามาจึงได้มีคำไหว้พระอิศวรพระแม่ธรณีเนื่องจากการร้องเชิญครูหรือเชิญทรงเป็นทำนองจึงมีเครื่องดนตรีเข้าประกอบเพื่อให้หน้าดูและขลังยิ่งขึ้นพิธีนี้จึงได้ถ่ายทอดกันสืบมานอกจากนี้วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเพณีในบั้นปลายของชีวิตเมื่อถึงแก่กรรมก็อาศัยเครื่องดนตรีเป็นเครื่องนำไปสู่สุคติดังจะเห็นจากการเล่นกาหลอในงานศพเพื่ออ้อนวอนเทพเจ้าให้นำร่างของผู้เสียชีวิตไปสู่ภพภูมิที่ดีและยังเป็นวัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตชาวพื้นเมืองภาคใต้นิยมประโคมโพนเป็นสัญญาณบอกกล่าวแก่ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้ทราบว่าที่วัดมีการทำเรือพระสำหรับใช้ชักลากในเทศกาลชักพระวัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสามัคคีเช่นกรือโต๊ะและบานอชาวบ้านจะร่วมกันทำขึ้นมาเพื่อใช้เล่นสนุกร่วมกันและใช้แข่งขันกับหมู่บ้านอื่นๆเป็นต้นค่ะสิ่งที่ครูกล่าวมาหานักศึกษาไม่เคยได้พบหรือไม่เคยได้เห็นหรือไม่เคยได้สัมผัสก็จะไม่รู้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรงั้นเราลองไปชมคลิปกันนะคะเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านของทางภาคใต้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรไปชมกันได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานเพลิดเพลินมีคุณค่าไม่แพ้กับภาคอื่นๆเลยใช่ไหมคะ
นี่แหละค่ะคือคุณค่าของวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านของไทยเราไม่ว่าจะภาคไหนๆก็ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนักศึกษาคะพอจะเห็นคุณค่าในดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกันบ้างแล้วใช่ไหมคะก่อนจากกันเรามาสรุปความรู้กันอีกครั้งนะคะประโยชน์ของดนตรีไทยเป็นเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ความรู้สึกเกิดความสุขความสนุกสนานทำให้โลกมีความสดใสมีสีสันสามารถทำให้คนฟังรู้สึกผ่อนคลายจิตใจเบิกบานช่วยพัฒนาระบบสมองเพิ่มความคิดเริ่มสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบอีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการบำบัดรักษาภาวะซึมเศร้าอาการเครียดของคนเราได้และในส่วนของคุณค่าในดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากการนำมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อแล้วยังมีคุณค่าต่อการพัฒนาการของร่างกายและจิตใจด้วยซึ่งได้สร้างสรรค์ทั้งรูปแบบของบทเพลงเครื่องดนตรีวิธีบรรเลงวิธีขับร้องและการนำมาใช้ในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสมแต่ละภาคมีความแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแต่ละภาคภาคกลางมีวงปี่พาทย์แบบต่างๆเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมมีวงเครื่องสายวงมโหรีเป็นเครื่องบันเทิงใจภาคเหนือมีวงดนตรีพื้นบ้านล้านนาสล้อซอซึ่งการขับร้องเพื่องานมหรสพทั้งงานมงคลและงานอวมงคลภาคอีสานมีวงดนตรีพื้นบ้านอีสานหลายลักษณะทั้งหมอลำกันตรึงโปงลางและเพลงโคราชประกอบงานรื่นเริงสนุกสนานการประกวดประชันการเล่าเรื่องราวสะท้อนชีวิตภาคใต้มีวงดนตรีพื้นบ้านทำหน้าที่บรรเลงในงานพิธีกรรมและการประกอบการแสดงจะเห็นได้ว่าในแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้คนไทยเกิดความรู้สึกรักมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีเกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันมีการสืบทอดและการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรวมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วหวังว่าจะได้นำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กันนะคะถ้านักศึกษายังไม่เข้าใจในบทเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นตาม QR code นี้นะคะหรือจะสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกศน.จังหวัดพะเยาค่ะอย่าลืมเรียนรู้เนื้อหาในบทที่3เรื่องนาฏศิลป์ไทยต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องประวัติคุณค่าภูมิปัญญาของดนตรีไทยไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ